โดยภูมิศาสตร์ที่ติดทะเลทำให้ภาคตะวันออกของประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ด้วยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้เข้าไปทำการศึกษาค้นคว้าทดลองแก้ไขปัญหาต่างๆและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดทุกพระราชกรณียกิจทำให้ราษฎรได้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีตอนศูนย์ศึกษาแห่งชีวิตบุรพาทิตย์นำทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่บนแหลมเสด็จตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรีวันที่28ธันวาคม2524โดยทรงให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรีพร้อมพระราชทานเงินที่ราษฎรชาวจันทบุรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสดังกล่าวเป็นทุนในการริเริ่มดำเนินโครงการบนเนื้อที่ประมาณ 1,100 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติคุ้งกระเบนและป่าอ่าวแคมหนูรวมไปถึงบางส่วนของอำเภอนายายอามและอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการประมงและเกษตรกรรมซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีทั้งพื้นที่ภูเขาและท้องทะเลอีกทั้งยังสร้างความเข้าใจเรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลนให้กับประชาชนปลูกจิตสำนึกในการรักษาป่าธรรมชาติริมชายฝั่งและรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรูปแบบการทำงานของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการบูรณาการนะคะแล้วก็ทำงานเชิงรุกหมายความว่าประสานศาสตร์ต่างๆ องค์ความรู้จากหลายๆสาขานะคะลงไปนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบการทำงานของเราเนี่ยก็จะมี2แบบแบบนึงก็คือเป็นการบริการประชาชนที่เขาต้องการเข้ามาดูนะคะผลสำเร็จเลยที่เราได้สรุปจากงานวิจัยแล้วอยู่ในรูปแบบของแปลงสาธิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในทุกงานเนี่ยค่ะประชาชนหรือเกษตรกรสามารถเข้าไปดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานปศุสัตว์งานป่าไม้งานพัฒนาที่ดินงานประมงนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยในแปลงสาธิตต่างๆก็ในส่วนของเกษตรนะคะเรามีแปลงนะคะทดสอบสาธิตการปลูกไม้ผลนะคะแล้วก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะหรือผักใบเนี่ยก็อยู่ตรงที่ศูนย์คุ้งกระเบนนะคะส่วนร้อยไร่เนี่ยก็เป็นแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลต่างๆรวมทั้งยางพารานะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลา3ปีแล้วนะคะที่ในส่วนของงานเกษตรเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงนะคะพัฒนาไปสู่รูปแบบการเพาะปลูกแบบอินทรีย์นะคะซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างดีนะคะด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นหน่วยสนับสนุนทำให้ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนมีการศึกษาวิจัยส่งเสริมการปลูกพืชสวนที่เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภคทำให้เกษตรกรกล้าที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรหันมาปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้นในส่วนของแปลงเศรษฐกิจนะครับของไซต์งานที่นี่นะครับเรียกกันว่าแปลงยางตอกทอยร้อยไร่นะครับก็จะมีแปลงทุเรียนนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับของจันทบุรีครับ
ของเรานี่ผลิตนะครับก็คือจะทำแบบอินทรีย์นะครับ 100% นะครับก็จะไม่ใช้สารเคมีเลยนะฮะก็เราได้การรับรองนะครับจากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นคนออกใบรับรองนะครับเรื่องของงานอินทรีย์อยู่แล้วด้วยนะครับก็ขบวนการที่สำคัญในแปลงทุเรียนอินทรีย์นะครับก็จะต้องมีกับปัจจัยการผลิตนะครับที่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มธาตุอาหารนะครับให้กับต้นทุเรียนนะครับการศึกษาค้นคว้าทดลองและถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการส่งเสริมอาชีพของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งทะเลที่ต้องเจอกับปัญหาสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ยังจัดทำโครงการต่างๆอีกมากมายในการส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ราษฎรให้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน